เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแบดบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแครี่ถอนอีกรอบนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้เลยนะครับว่าเวลาตัวนี้เนี่ยเล่นท่าสีเหลืองเนี่ยมันจะตีติดสโลใช่ป่ะและวันนี้ผมจะมาเล่นสายสโลโดยการออกขวานแล้วก็ฟอสเคปอีกทีนึงนะครับผมซึ่งผมเล่นป่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีสีเหลืองสโล3สโล3อันแล้วใช่ป่ะเพราะว่ามันใส่ได้3เม็ดแล้วก็ขวานอันหนึ่งเป็น4ฟอร์เคเป็น5แดงเป็น6มีพันนิชเป็น7สโลก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมปรับไอเทมแป๊บนึงนะครับเพราะเล่นเป็นป่าก่อนนะครับผมนี่แบบนี้นะครับก็ตอนแรกเนี่ยพยายามก็เล่นสีม่วงไปก่อนตอนแรกนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเอาฟาร์มเร็วๆอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเกมนี้ตัวทอนสโลแบบคูณ6จะเป็นยังไงแล้วลิกเตอร์ออกไอเทมโลมทำไมครับนั่นน่ะเดี๋ยวลิกเตอร์งงอะไรหรือเปล่าฝั่งเรามีหน้านะครับผมเฮ้ยยังไงวะเนี่ยแล้วมีหน้าจะออกของโลมด้วยเหรอก็ออกไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันเกมนี้อ่ะแต่ตอนแรกตอนนี้ผมก็ขอฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยแดงเราหายโอ้โหลิกเตอร์มันไปบนใช่ป่ะเมื่อกี้พอลิกเตอร์ไปบนมันก็ไม่ได้ไปอยู่กับคนดูด้านล่างนะครับผมโอ้โหแดงหายด้วยว่ะผมก็ต้องเอาคลิปเลนแล้วล่ะแบบนี้นี่ครับเอลสูมันเอาแดงไปนี่หว่าเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยมีหน้าซื้อไอเทมลมแล้วแสดงว่าลิกเตอร์มันขายทิ้งเมื่อกี้นี่ครับผมมาด้านบนเว้ยมาแล้วครับสีเหลือง2เม็ดสโลไป2เท่าก่อนนี่แน่ยิงอันติปุ๊บ1ศพครับผมเอาเรื่องไงมาในที่สุดมาครับผมนี่ดีนะยังไม่มีแดงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ไงศพที่2มาแล้วเมื่อกี้เราใส่สีเหลือง2เม็ดก็คือสโลปานกลางนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่3เม็ดนี่คือสโลมากๆนะครับใส่3เม็ดเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีขวานอันนึงเลยนะสโลขั้น1เรามีพันนิชนี่ไงยิงไปก่อนพันนิชยังไม่ต้องใช้ก็ได้โอเคครับมีหน้าดับเบิลคิวเฉยเลยว่ะถ้าตอนที่เรานี่เป็นตัวที่ตีแรงด้วยนะแล้วก็ตอนนี้นี่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าในแรงเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้เล่นนะครับคือแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะว่ามันมีคนแบนตลอดหรือไม่ก็แบบว่าพลิกตัวแรกอะไรมันไม่บ่อยๆเลยนะครับมาก็เดี๋ยวเราจะไปผมออกธนูได้เสร็จปุ๊บออกรองเท้าได้ขึ้นขวานเลยนี่ครับมาแล้วขวานเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าตอนเรามีขวานเนี่ยมันจะสโลขนาดไหนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยการยิงความเร็วพื้นฐานมันก็ยิงเร็วมากๆอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพอมีฟอยเคปนี่ยิ่งมันโอเคเฮ้ยลิกเตอร์นี่เดี๋ยวเรายังไม่มีท่าให้เล่นครับสีเหลืองมาก่อนครับโอ้โหฟิกเกอร์เหรอมันฟิกเกอร์ไปนะครับไปก่อนดีกว่ามันเยอะเดี๋ยวเราไปเล่นด้านบนนะครับมาใส่เม็ดสีเหลือง2เม็ดยิงสตันไปลิกเตอร์โดนครับผมอุ้งอุ้ยโอ้โหเรายิงรวมกันเนี่ยนี่ขนาดแบบว่าออกขวานมาก่อนนะครับยังแรงเลยอ่ะบายบายครับผมเฮ้ยโอ้โหเอาอ่ะเนี่ยเอาอ่ะครับเอาเหรอครับเราได้แดงมาตอนนี้มีสโลคูณ1อุ้ยได้ขวามาแล้วเพื่อนๆนี่ครับตีรถคูดาวก่อนเอาไงเอาครับเอาครับสโลนะสโลนะมาสโลนะสโลนะโอ้โหนี่แค่มีขวานกับแดงก็เดินไม่ออกแล้วเพื่อนๆเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่ท่าสีเหลืองเลยนะครับเอาจริงอ่ะผมว่าไม่ต้องใส่ท่าสีเหลืองก็ได้นะเพราะว่าเท่านี้มันก็เหลือแหล่แล้วนะครับผมแต่ก็แบบเราจะตั้งใจมาเล่นสายสโลไงสีเหลือง2เม็ดไปครับเลกเตอร์ไม่ได้เดินโอเคเราไปเอาแดงก่อนไปเอาปั๊บแดงก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็นฟอสเคปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าจะเป็นยังไงตรงกลางบวกกันแล้ววะไปใส่มาครับผมสีเหลือง2เม็ดปึ๊บยิงโอ้โหพลาดว่ะแบบนี้พลาดครับผมไปมาผมมาดักสีเหลืองคูณ3กับขวานปึ๊บ
เอาจริงอ่ะลิกเตอร์ก็เดินไม่ออกนะถ้าลิกเตอร์ไม่มีพุ่งนี่คือตายหลายรอบแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหนี่ขนาดแบบว่าไม่มีของดาเมจเลยนะครับคือมีแค่ธนูฟาร์มขวานพอยเคปแค่นั้นเองพอยเคปยังไม่มีด้วยสายสโลเหรอครับพี่ฮายาเตถามว่าสายสโลเหรอครับใช่ครับผมโอเคมาครับได้ฟอสเคปมาแล้วเอาเรื่องไงผมบอกเลยตอนนี้มีแดงมีสีเหลืองสีเหลือง2อันก็เหลือแหล่แล้วนะครับมีขวานอีกโอ้โหนี่คือมาดูด้วยกันว่าแครี่ที่ทำสโลได้มากสุดในเกมมันจะสโลได้ขนาดไหนนะครับผมมาเล็กเตอร์มาไหมนายย่าเรามีแดงด้วยนะรอบนี้นะครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยตายตายว่ะโอ้โหอันนี้คือนึกว่าจะมีตัวตามครับโอ้โหแต่เมื่อกี้เราก็พลาดตรงที่ว่าเราอันติอันนี้ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะอันติมันยืนนิ่งนะครับผมพอยืนนิ่งก็แบบเมื่อกี้ผมพลาดหน้านี้นะครับโอ้โหตอนนี้ความรวดเร็วในการยิงมันยิ่งกว่าลาวิวครับมาโอเคปึ๊บมากันกล้ามาเลยหุ้ยฮายาเตะล้ำใส่เราโอ้โหฟิกก็ล้ำใส่เราอีกรอบนึงเลือดไม่ลดครับเอาแล้วไงอึดสุดๆยิงไป1ทีโอ้โหดับเบิลคิวอ่ะโอ้โหเมื่อกี้นี่ฮายาเตะคือล้ำไม่เข้าเลยเขาบอกเมื่อกี้คือโดนฮายาเตะล้ำเต็มๆเลยนะยังรอดนะครับมันอึดไงเดี๋ยวเกมนี้ผมออกเป็นทารอนเลยนะครับผมจะไม่ออกเป็นก่อเกิดนะเพราะว่าต้องการไอเทมดูดเลือดนะครับเอ๊ะยังไงเล็กเตอร์ยังรอดอยู่นะครับผมของเรามาครับอ้าวเล็กเตอร์โดนแล้วเล็กเตอร์โดนแล้วแต่ตัวนี้เล็กเตอร์เขาจะออกได้หรือเปล่าไม่รอดครับผมโดนความสโลว์ไปผมบอกเลยว่าเข้าแล้วก็ต้องเผื่อสกิลออกไว้ด้วยนะเล็กเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าไม่เผื่อสกิลออกนี่คือออกไม่ได้นะครับเอามีหน้าเอาดิยิงมีทารอนแล้วดูดเลือดนั่นละ400เพื่อนโอ้โหอ้าวไม่รอดเหมือนกันนะตัวนี้สโลว์ไปครับผมบอกเลยว่าถ้าจะเข้ามาต้องเผื่อสกิลออกด้วยนะครับคือแบบเอาจริงอ่ะมันยิงเร็วมากๆนะครับทำให้แบบว่าการสโลว์มันสโลว์มากๆเลยอ้าวมากันกล้าไม่รอดแล้วแบบนี้นะครับสโลโอ้โหเล็กเตอร์ฝั่งเรานี่ไม่เคยเปิดเลยนะผมรู้สึกได้สายลัดเลยอ่ะ ยิงธรรมดาก็เหลือเฟือนี่คือแบบว่าไม่ได้ออกของไดเมจเท่าไหร่เลยนะครับยังผมยังไม่จบผมยังอยากให้แบบว่ายิงต่อเอออย่าเพิ่งจบโอเคผมมาไปเล่นกลางนะครับเล็กเตอร์มันเล่นกลางแล้วอ่ะใส่กระสุน3นัดสโลปึ๊บเรียบร้อยผมต้องบอกนะครับว่าฟอสเคปของตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราใส่กระสุน1นัดใช่ป่ะมันก็ติดฟอสเคปนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าต้องใส่ครบ3นัดนะครับผมคือเราสามารถเล่นฟอสเคปกับท่า1อ่ะได้3ครั้งเลยนะครับผมซึ่งมันก็ถือว่าโคตรดีเลยนะเพราะว่าการบรรจุกระสุน1ครั้งก็ถือว่าเป็นสกิลของมันใช้1ครั้งนะครับและนี่คือเราตีคองนัดละพันเลยนี่ดาเมจมีแค่2ชิ้นนะมันใช่ไม่นะ GM มีหน้ามาดักครับผมไปเหยียบแถบเอลสุไปล่อตีนมามีหน้ามาแล้วผมใส่สีเหลือง2เม็ดปึ๊บบอกเลยว่าต่อให้พุ่งหนีไปผมก็ตามทันมาครับผมมังกรด้านล่างมาแล้วนี่ไงชาร์จไปหนึ่งทียิงรถคูดาวครับสีฟ้ามาลุยมากังก้าเออเราสีเหลือง2อันยิงโอ้โหโอ้โหลิกเตอร์ที่ว่าแน่ฟิกเกอร์ยังตายนะคาบ่อเอ้ายิงในบ่อเอาดิโคตรอึดแล้วก็โคตรแรงเลยว่ะเฮ้ยในบ่อเอานี่เอาหน่อยเรียบร้อยครับผมจบเกมครับซึ่งสรุปแล้วนะครับผมว่าสายสโลเนี่ยถ้าสมมุติจะออกจริงๆเนี่ยออกแค่ขวานมาคุ้มนะครับผมนี่ไดเมจ 44% เหรอโอ้โห
โอ้15คิวครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ต้องโดนเนิร์ฟนะครับผมนี่ก็โอ้ยลิกเตอร์ทำเดเมจไป 8% มันใช่ไหมเนี่ยฝั่งเราเนี่ยนะครับผมลิกเตอร์ด้วยนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากลองเล่นสายสโลก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับเจอกันครับบ๊ายบาย